วันนี้มีข่าวดีครับเป็นวันแรกของการรายงานที่มีการติดเชื้อศูนย์รายนะครับแล้วก็ทำให้การรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมอย่างเท่ากับเมื่อวานนี้คือ3,017รายผู้ป่วยหายแล้วนะครับเพิ่มขึ้น46กรายเป็น2,844รรายวันนี้ก็มีข่าวดีอีกก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ตัวเลข อยู่ที่56คนเหมือนเดิมนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล117รายนะครับเรื่องของอายุน้อยที่สุดยังอยู่ที่1เดือนแล้วอายุเฉลี่ยอยู่ที่39ปีนะครับสูงสุดอยู่ที่97นะครับภาคกร,กรุงเทพและปริมณฑลคือนนทบรุรียังสูงสุดนะครับแล้วรองมาคือภาคใต้เหมือนเดิมนะครับศูนย์รายวันนี้ก็ต้องอเรียกว่าดีใจกับ พวกเราทุกคนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้พยายามทำกันมาหลากหลายวันนะครับย้อนกลับไปผมให้ดูภาพสไลด์ที่เป็นกราฟจะได้เห็นถึงเส้นทางเดินของเราที่ทำกันมาตั้งแต่ประกาศเคอร์ฟิวนะครับคือวันที่3เมษายนนะครับตรงนั้นก็ทำให้กราฟของตัวเส้นสีแดงข้างล่างเนี่ยฮะก็ไม่ได้ขยับขึ้นนะครับก็ยังนิ่งๆโดยเฉพาะถ้า รวบรวมไปแล้วเนี่ยทำให้เส้นที่เป็นสีน้ำเงินที่อยู่ข้างบนเนี่ยความชันก็ไม่มากแล้วเราก็มา,าทำได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นถึงตัวเล็กๆข้างล่างนะครับผมขอประทานโทษไม่ได้ทำเส้นให้มันเห็นภาพช,ชัดๆก็คือผ่อนปรนในกิจการสีขาวที่เห็นเป็นกล่องสีเขียวเนี่ยนะครับคือวันที่สนะครับสพฤษภาคมนะครับ ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็เราก็กังวลใจว่าเลยมาตรงนี้วันนี้คือวันที่13ก็คือประมาณ10วันทําการนะครับสิบวันนะครับสิวันที่เราก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะเพิ่มขึ้นไหมก็ดูในตัวเลขต่างๆนะครับมีแค่วันที่4เท่านั้นที่มีตัวเลขคือ18แต่18นี้ก็นำเรียนว่าเป็นตัวเลขที่พบ การติดเชื้ออยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้นะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันแรกที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อภายในประเทศแต่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้คือวันนั้นคือวันที่4พฤษภาคมจะเรียกว่าวันนั้นเป็นวันที่ศูนย์วันแรกของการติดเชื้อภายในประเทศก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางการเพราะว่าต้องรวบรวมตัวเลข สะสมกับทางศูนย์กักกันเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มาวันที่สิบสาคือวันนี้ครับก็เป็นศูนย์ที่เป็นทางการสำหรับตัวเลขจริงจคือวันนี้นะครับนี่ถ้าย้อนกลับไปไล่กลับไปวันนี้เป็นตัวเลขหลักเดียวนะครับถ้าไม่นับวันที่สิบแดเออวันที่สี่ซึ่งมีสิบแปดรายที่มาจากทางศูนย์นยกักกันนะครับก็เป็น วันที่17แล้วนะครับที่เรามีตัวเลขตัวเดียวนะครับหลักเดียวที่ติดต่อกันมานะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกทกท่านได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีความสมัครสมานสามคัคคีทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยกันก็ทำให้ตัวเลข ตรงนี้เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับด้วยฝีมือของคนไทยของพวกเราทุกคนต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแต่ไยงไก็ตามแต่ก็ยังต้องขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันทําต่อครับเพราะอะไรครับศูนย์ตัวนี้อาจจะอยู่กับเราได้อันนี้ไม่อยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นข่าวที่ทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่าต้องมองในทางด้านที่ไม่ดีไว้สันห,หน่อยนึงนะครับเพราะาอย่างจําได้ไหมครับเมื่อวานนี้ที่ผมพูดว่าใน เ,เรื่องของสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้พูดกันไปเอา5อันดับแรกที่เจอบ่อยที่สุดก็คือ1มาจากศูนย์กักกันหรือผู้ต้องกัก2คือมาจากการค้นหาเชิงรุกในผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนและ3คือสัมผัสผู้ใกล้ชิดในผู้ป่วยลรายก่อนหน้าซึ่งเมื่อวานนี้ก็รายงานไปว่ามีกทมหรายแล้วก็มีนาราธิวาสอีกหรายซึ่งรายต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีการสอบสวน อยู่นะครับซึ่งโอเคอาจจะไม่ได้ติดเชื้อวันนี้แต่อาจจะเป็นมีอาการพุ่งนี้มะลื่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ซึ่งณนะตอนนี้ก็ให้สบายใจได้นิดนึงนะครับเบาใจขึ้นได้แต่อย่าวางใจคํานี้ผมยังอยากจะใช้อยู่นะครับเบาใจขึ้นก็คือทํางานมันมาหนักๆแล้วก็เออไปด้ผ่อนคลายดูสักนิดหนึ่งแต่วางใจทั้งหมดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเออไม่ได้ถูกปฏิบัติในมาตรการหลักทั้งหมด5ข้อนะครับ ที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับหรือเอา3ข้อหลักๆนะครับล้างมือนะครับกินแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆนะครับ